ีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของสารคดีนะคะถามว่านักเรียนเคยรู้จักสารคดีไหมเคยไหมเคยนะคะส่วนใหญ่ที่นักเรียนเคยรู้จักเนี่ยเป็นสารคดีเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสัตว์รู้จักสารคดีจากไหนจากหนังสือจากโทรทัศน์หรือจากอะไรคะจากรายการโทรทัศน์นักเรียนบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นสารคดีเกี่ยวกับสัตว์แล้วที่เคยดูเนี่ยเกี่ยวกับสัตว์อะไรจระเข้กฤษณะหนูเคยดูสารคดีเกี่ยวกับสัตว์อะไรพวกสิงโตเคยดูจริงหรือเปล่าจริงมันเป็นยังไงบ้างได้ความรู้อะไรบ้างจำได้ไหมพอได้มันเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยรอบโจมตีของสัตว์ที่อ่อนกว่าอย่างเช่นกวางครับอ๋อเวลามันหาเหยื่อนะมันจะรอบมันแอบซุ่มอยู่ใช่ไหมครับส่วนใหญ่อาหารของมันน่าจะเป็นพวกกวางแล้วได้อะไรอีกคะได้ความรู้อะไรอีกได้แบบตอนกลางคืนครับมันจะหาที่ครับหาที่หลบเหมือนว่าแบบแอบศัตรูอย่างอื่นครับดูมานานหรือยังนะเรื่องเนี้ยดูเป็นพักๆครับดูเป็นพักๆหมายความว่ายังไงดูเป็นพักๆดูแบบเป็นช่วงๆครับอ๋อดูเป็นช่วงๆแต่ว่าก็ดูบ้างไม่ดูบ้างใช้วิธีการแบบว่าซื้อมาดูเองหรือว่าดูในรายการโทรทัศน์ในรายการโทรทัศน์ครับดูรายการโทรทัศน์สรุปว่าเราชอบดูเกี่ยวกับพวกสารคดีสัตว์ใช่ไหมครับทำไมจึงชอบดูเพราะอะไรคะมันได้ความรู้ครับแล้วก็ยังได้ความสนุกอีกครับมันได้ความรู้แล้วก็ได้ความสนุกอีกด้วยอ่ะคนอื่นเคยดูไหมคะเคยเหมือนกันอ่ะปรบมือให้กับกฤษณะหน่อยนะคะวันนี้คุณครูก็มีสารคดีหนึ่งเรื่องมาฝากนักเรียนนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูในสารคดีที่คุณครูกำหนดวันนี้สารคดีที่คุณครูนำมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฤษณะที่กฤษณะบอกนั่นแหละเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิงโตแต่ก่อนที่เราจะไปดูในสารคดีกันนะคะเรามาคุยกันนิดหนึ่งในเรื่องของสิงโตนักเรียนรู้จักสิงโตไหมรู้จักนักเรียนรู้จักราชสีห์ไหมคะรู้จักแล้วสิงโตกับราชสีห์นี่มันเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันไหมหืมใช่ไหมตอนนี้เริ่มแล้วเมื่อกี้บอกว่ารู้จักสิงโตรู้จักราชสีห์แล้วคุณครูถามว่าราชสีห์กับสิงโตเนี่ยสรุปว่ามันเป็นสัตว์ตัวเดียวกันใช่ไหมใช่ไหมคะชักไม่มั่นใจใช่หรือไม่ใช่ใช่ทำไมจึงใช่ละชนาธิปไหนเราบอกเหตุผลหน่อยใครบอกว่ามันเป็นสัตว์ตัวเดียวกันเพราะอะไรตามความคิดของเราเพราะว่าราชสีห์คือสิงโตที่คล้องป่าครับราชสีห์คือสิงโตที่คลองปลาที่คลองปลาและตัวที่ไม่ได้คลองล่ะก็เป็นสิงโตธรรมดาครับอ๋อตัวที่ไม่ได้คลองปลาเป็นสิงโตธรรมดาแต่ตัวที่คลองปลาถือว่าเป็นราชสีห์ราชสีห์ในใครคัดค้านความคิดนี้ใครสนับสนุนมีอยู่2 อย่างทำไมคัดค้านก็ต้องสนับสนุนแหละใครเห็นด้วยกับความคิดของธนาทิพย์ยกมือเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยอธิตยาไม่ยกมืออธิตยาตามความคิดของหนูว่าสิงโตกับราชสีห์ตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันเพราะอะไรคะเพราะว่าราชสีห์นี่น่าจะมีคนแบบยกย่องหรือตั้งตำแหน่งให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็คือสิงโตค่ะอ๋อถ้าราชสีห์นี่อาจจะเป็นตำแหน่งของมันค่ะก็มีความคิดไปอีกแบบหนึ่งนะคะทีนี้นักเรียนคุณครูก็สงสัยเหมือนกับนักเรียนเหมือนกันแหละว่าราชสีห์กับสิงโตเนี่ยสรุปว่ามันเป็นสัตว์ตัวเดียวกันไหมนะคะทีนี้นักเรียนลองมาดูนะคุณครูก็ไปค้นคว้าจากพจนานุกรมไปดูความหมายในพจนานุกรมนะคะถ้าในพจนานุกรมเนี่ยเขาจะบอกว่าราชสีห์เนี่ยเป็นชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่นะคะตัวของมันเนี่ยไล่เลี่ยกับ
เสือโคร่งตัวมีสีน้ำตาลไม่มีลายตัวผู้เมื่อโตเต็มที่จะมีขนรอบๆคอเป็นผู้หางเป็นผู้นะคะอาศัยอยู่เป็นฝูงตามทุ่งโล่งตัวเมียมักทำหน้าที่ล่าเหยื่อมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาหรืออินเดียอันนี้คือความหมายของสิงโตแต่เวลาไปเปิดดูความหมายตามพจนานุกรมของคำว่าราชสีราชสีเขาบอกว่าหมายถึงพญาสิงโตสรุปว่ามันเป็นสัตว์ตัวเดียวกันไหมมันเป็นสัตว์ตัวเดียวกันไหมมันก็เป็นตัวเดียวกันใช่ไหมคะเพราะว่าราชสีเนี่ยหมายถึงพญาสิงโตนะคะเคยมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะคะเขาทำโครงงานสำรวจในนิทานอีสปเนี่ยในนิทานอีสปเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องด้วยกันใช่ไหมคะทีนี้ตัวละครในนิทานอีสปส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอะไรเป็นสัตว์นะคะมีอยู่กลุ่มหนึ่งเขามีความสงสัยว่าในนิทานอีสปเนี่ยส่วนใหญ่นะตัวละครในหนังสือนิทานอีสปเนี่ยน่าจะกล่าวถึงสัตว์ชนิดใดมากที่สุดนักเรียนว่าน่าจะกล่าวถึงสัตว์ชนิดใดมากที่สุดฮะสิงโตหรือราชสีห์เพราะอะไรเพราะดาวเอาเพราะอะไรคะนะคะถ้านักเรียนอยากจะได้ข้อมูลที่แน่ชัดนักเรียนก็ต้องลองไปสำรวจดูนะคะวิธีการสำรวจง่ายๆนักเรียนอาจจะไปเอารายชื่อหนังสือนิทานอีสปมานะแล้วก็มาสำรวจรายชื่อทั้งหมดเลยเอาชื่อทั้งหมดของนิทานอีสปมาไล่ชื่อมาเลยค่ะแล้วก็มาแยกดูว่าถ้าเป็นสุนัขจิ้งจอกกี่เรื่องเอากำหนดมาสักร้อยเรื่องก็พอเราตั้งเป้าไว้ว่าสำรวจนิทานอีสปร้อยเรื่องเนี่ยแล้วมาดูซิว่ากล่าวถึงสัตว์ชนิดใดมากที่สุดนะคะเช่นกล่าวถึงสิงโตมีเรื่องอะไรบ้างเขียนมากล่าวถึงสุนัขจิ้งจอกมีเรื่องอะไรบ้างกล่าวถึงลิงมีเรื่องอะไรบ้างนะคะจากเล่มนี้คุณครูลองเปิดสำรวจดูคร่าวๆนะคะสำรวจดูคร่าวๆส่วนใหญ่ก็เนี่ยที่ติดไว้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับราชสีหรือสิงโตเป็นส่วนใหญ่อะลองดูนิดหนึ่งนะคะลองให้ดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะในเรื่องของสัตว์ชนิดนี้คือราชสีหรือสิงโตที่พวกเรารู้จักกันดีอะลองดูในหนังสือนะคะหนังสือนิทานอีสปเป็นหนังสือรวม เรื่องเอกของนิทานอีสปตัวที่นักเรียนเห็นนี่น่าจะเป็นอะไรหืออะสรุปว่าเราจะใช้จะเรียกมันว่าอะไรดีสิงโตอะสิงโตนะคะอะดูนะเรื่องที่หนึ่งเดี๋ยวเปิดดูก่อนเรื่องที่หนึ่งนะรากับหนังราชสีดูนะราชสีกับสิงโตเนี่ยหน้าตาเหมือนกันไหมนะเรื่องที่หนึ่งเนี่ยรากับหนังราชสีเรื่องที่สองที่กล่าวถึงคือนี่ราชสีไก่และลาโง่นะคะดูหน้าตานะหน้าตาราชสีเรื่องที่สามราชสีหมีและหมาป่าไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดถึงราชสีหรือสิงโตเรื่องต่อไปราชสีกับหนูเรื่องนี้รู้จักกันดีใช่ไหมเล่าได้ไหมเรื่องนี้เห็นไหมเรื่องนี้ราชสีกับหนูเนี่ยใครไม่รู้จักเรื่องนี้บ้างรู้จักไหมคะเคยฟังไหมเคยไม่ต้องเล่านะเรื่องนี้เดี๋ยวเลือกเอาแล้วกันว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเรื่องต่อไปทีนี้เรื่องสิงโตบ้างแหละสิงโตกับแพะดูสิงโตหน้าตาเหมือนกันไหมสิงโตกับราชสีห์เหมือนกันไหมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งเรื่องนี้สิงโตกับแพะวันหนึ่งในฤดูร้อนแห้งแล้งและอบอ้าวสิงโตและแพะต่างเดินหาน้ำดื่มจนมาพบกันที่หนองน้ำแห้งขอดแห่งหนึ่งสัตว์ทั้งสองทะเลาะถกเถียงแย่งกันกินน้ำจนกลายเป็นเหตุให้เกิดการต่อสู้กันในที่สุดสิงโตและแพะก็เหนื่อยหอบนอนหมดเรี่ยวแรงด้วยกันทั้งคู่สิงโตมองเห็นฝูงแร้งบินร่อนคอยทีอยู่
จึงคิดขึ้นได้แล้วพูดว่านี่เจ้าแพะข้าคิดว่าเราควรจะแบ่งน้ำกันดื่มดีกว่านะดีกว่าจะมาต่อสู้กันจนตายกลายเป็นอาหารของแร้งทั้งฝูงนะเจ้าแพะเห็นด้วยทั้งสองจึงเลิกต่อสู้กันและแบ่งน้ำกันโดยดีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจกับการแบ่งปันผลประโยชน์ให้เท่ากันดีกว่าต่างฝ่ายต่างต้องสูญเสียไปทั้งหมดนะคะอันนี้เรื่องสิงโตกับแพะต่อไปเรื่องนี้เรื่องราชสีห์ป่วยกับหมาจิ้งจอกนะคะราชสีห์ป่วยกับหมาจิ้งจอกไม่เรียนเคยฟังบ้างเคยอ่านบ้างไหมคะที่คุณครูพูดมาเนี่ยเคยฟังบ้างไหมเคยไหมไม่กล้าบอกเคยหรือไม่เคยราชสีห์ลาและหมาจิ้งจอกนะคะชื่อเรื่องให้ดูชื่อเรื่องก่อนเอาอยากฟังเรื่องไหนบอกนะถ้าไม่บอกก็จะผ่านเลยราชสีห์กับลาราชสีห์กับลาฟังไหมเรื่องนี้ฟังไหมลองดูเรื่องนี้สักนิดหนึ่งครั้งหนึ่งราชสีห์คิดหลอกใช้ลาช่วยล่าเหยื่อจึงเอ่ยชวนและวางแผนให้ลาคอยแอบซุ่มในพุ่มไม้แล้วตะเบงเสียงให้ดังสุดชีวิตทำให้สัตว์ต่างๆที่เดินผ่านตกใจพากันวิ่งหนีกระเจิงมาทางที่ราชสีห์ดักรอราชสีห์จึงกระโจนตะคุบเหยื่อได้โดยง่ายเมื่อได้เหยื่อมากพอแล้วราชสีห์จึงให้ลาออกจากที่ซ่อนเจ้าลาเห็นเหยื่อกองโตก็อวดอ้างว่าเป็นฝีมือของตัวเองเป็นยังไงเสียงร้องของข้าน่ากลัวมากใช่ไหมล่ะราชสีห์ก็ยิ้มเยาะที่ลายังไม่รู้ว่าตัวถูกหลอกใช้จึงตอบไปว่านี่ถ้าข้าไม่รู้ว่าเป็นเสียงของเจ้าข้าก็คงแผ่นหนีไปแล้วเหมือนกันนะคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนอวดดีไม่ประมาณตนมักตกเป็นเหยื่อให้ผู้อื่นหลอกใช้นะคะอันนี้ก็เป็นราชสีกับลาเรื่องต่อไปราชสีกับวัว4ตัวไหมคะแสดงว่าราชสีหรือสิงโตเนี่ยจะต้องเป็นสัตว์ที่มีบทบาทสำคัญใช่ไหมส่วนใหญ่ก็เลยนำมาตั้งเป็นชื่อนิทานอีสปนะม้ากับราชสีเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมารู้จักราชสีกันให้มากยิ่งขึ้นราชสีหรือสิงโตนะคะราชสีกับหมาป่า มีอีกหลายเรื่องสิงโตกับหมาจิ้งจอกนะคะและเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายคือราชสีกับปลาโลมาเห็นไหมราชสีกับปลาโลมานะคะเนี่ยจากเล่มนี้เนี่ยพอจะสรุปได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยกล่าวถึงราชสีหรือสิงโตนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามารู้จักราชสีหรือสิงโตกันให้มากกว่านี้นะคะว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรวิถีชีวิตของมันน่าสนใจอย่างไรนะคะวันนี้นักเรียนจะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของสิงโตหรือราชสีเนี่ยจากสารคดีนะคะก่อนที่จะไปอ่านเรื่องของสิงโตนักเรียนจะต้องรู้จักก่อนว่าสารคดีเป็นอย่างไรเพราะว่าเรื่องที่คุณครูนำให้นักเรียนได้ศึกษานี้ เป็นรูปแบบของสารคดีนะคะไปดูในสไลด์กันนะคะสารคดีคืออะไรสารคดีคืออะไร